สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวขอเล่นอีกครั้งหนึ่งเปิ้ลจะอัดวิดีโอเล่นเปียโนให้ลูกด้วยไงเพราะว่าเปิ้ลก็จะได้กลับไปตัดผมฝึกตัดผมอะไรเงี้ยจะไม่มีเวลาแต่ปีที่ผ่านมาหรือ2ปีที่ผ่านมาเปิ้ลน่ะเรียนตลอดไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ได้อะไรนะเปิ้ลน่ะจนกว่าเปิ้ลมีเวลามาซ้อมไวโอลินเนี่ยหลังจากที่ว่าโรงเรียนโกงเปิ้ลโรงเรียนไม่สอนอะไรอย่างเงี้ยเปิ้ลมีปัญหาเปิ้ลหายใจไม่สะดวกคือไม่สบายเลยไงเปิ้ลก็เลยกลับมาเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็มาเล่นดนตรีมาอธิษฐานมาเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยไงแล้วหลังจากนั้นเปิ้ลก็ทุ่มเทเวลาให้กับฝึกตัดผมเปิ้ลดูจาก YouTube จนตอนนี้เปิ้ลเก่งแล้วไงแต่ว่าเปิ้ลก็จะเตรียมตัวสอบเพื่อที่จะได้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเพราะโรงเรียนที่นี่เขาไม่สอนเปิ้ลต้องไปเรียนที่เมืองไทยแล้วก็ดูจากดู YouTube เพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษไงว่าเขาพูดอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเปิ้ลพอมีเวลาว่างเปิ้ลเพิ่งจะมีเวลาให้กับลูกนะลูกเปิ้ลน่ะเขาอยากจะเรียนเปียโนเรียนไวโอลินนานแล้วแต่เปิ้ลก็ไม่เคยมีเวลาให้เขาเปิ้ลเคยไปลงทะเบียนไว้ให้เขาไปเรียนแต่ว่าแกนมากเขาก็ไม่ไปส่งหลานอะไรเงี้ยไม่ไปส่งหลานแล้วเขาก็ไปเอาเงินคืนเขาไปเอาเงินคืนเปิ้ลจ่ายเงินไว้300กว่าดอลตอนนั้นน่ะว่าจะให้ไปเรียนทุก2สัปดาห์ไงแล้วพ่อเขาก็ไปเอาเงินคืนไปเอาเงินที่เปิ้ลจ่ายน่ะแล้วก็ไม่ไปส่งลูกไปส่งหลานไปเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเปิ้ลก็ไม่มีเวลาจนมาตอนนี้เปิ้ลมีเวลาที่จะดูบทเรียนจะสอนลูกไงเปิ้ลก็เลยอัดวิดีโอแต่ก็คงจะใช้ได้จนลูกคนโตนะลูกคนแรกนะเขา10ปีนะเขาไม่อยากจะเรียนแล้วไงเขารอมานานแล้วอะไรอย่างงี้ไงแล้วคนที่2ก็สนใจอยู่แล้วลูกชายก็สนใจแต่ก็รู้สึกว่าพ่อกับย่าจะไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจเรื่องดนตรีไม่อะไรเงี้ยไงแต่เปิ้ลก็ทําบทเรียนจะทําตอนนี้เปิ้ลจะอัดถึงตั้งแต่เริ่มต้นเลยเริ่มเล่นจนถึง middle C เปิ้ลจะเอาแค่นี้ก่อนไงเราถึง middle C ก่อนแล้วก็จะจบไปแล้วก็ปีหน้าถึงจะต่อไงถึงจะทบทวนแล้วก็ต่อไปให้เขาเป็นเกรด1อะไรอย่างเงี้ยไปเริ่มเกรด1อะไรเงี้ยเกรด1แต่ตอนนี้แค่เตรียมสำหรับเกรด1เปิ้ลก็เตรียมเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เปิ้ลต้องให้เขาเล่นให้ได้จนเขียนโน้ตได้เขียนโน้ตได้โน้ตดนตรีนะเขียนโน้ตได้แล้วก็ท่องได้ทุกอย่างเนี่ยเปิ้ลจะเอาแค่นี้แล้วก็ถึงแค่middle Cก็พอmiddle Cแค่นั้นก็พอแล้วก็เริ่มฝึกเพลงนิดหน่อยแล้วก็ฝึกคริสต์มาสซองอะไรอย่างเงี้ยจนถึงคริสต์มาสช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาคมก็เป็นคริสต์มาสซองให้เขาแล้วอะไรเงี้ยเป็นง่ายๆอะไรเงี้ยก็เปิ้ลก็จะอัดแล้วก็จะทบทวนเปิ้ลก็มีให้ลูกกับอันนึงก็คือวาดเขียนให้เขาฝึกเขียนเขาเก่งมากๆเลยสำหรับการวาดภาพนะเขาเก่งทั้ง3คนเลยก็จะเล่นอีกรอบนึงนะแล้วก็จะจบไปเลยก็จะเล่นอีกรอบนึง third position นะจะเอาเฉพาะ third position ปั๊บ sorry อะไรเปิ้ลนะอะไรที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่คิดนะว่ามันจะไปขวนกับขัดเก้าอี้เนี่ยมันก็ไปคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอุบัติเหตุอะเราไม่คาดคิดเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะเล่นให้อีกรอบมันจะเป็น third position นะThank you.
ค่ะขอบคุณพระเจ้านะสำหรับเสียงดนตรีเปิ้ลเล่นได้นะเล่นได้ position ได้แล้วนะเดี๋ยวโชว์อีกครั้งหนึ่งนะครั้งสุดท้ายแล้วจะท่องโน้ตนะเดี๋ยวท่องโน้ตจะได้รู้ว่าตัวไหนอยู่ตัวไหนนะไปเห็นหรือเปล่าไม่รู้เรเรมิเรซพบกันใหม่ใจเจียน see you again God bless you goodbye เดี๋ยวเปิ้ลจะต้องปิดไฟก่อนเพราะว่าควันทูบเขาฝุ่นออกมาไงแล้วมันตำมาเตะจมูกเปิ้ลมากลิ่นเขามันระเหยมาถูกจมูกเปิ้ลทำให้เปิ้ลคันจมูกคือระคายเคืองสวัสดีนะคะเหนื่อยไหมคะสำหรับเปิ้ลใช้ไม่อยากจะเป่าเค้กไงแต่ช่วยได้นะเป็นพาร์ทเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าเปิ้ลก็ไม่นิยมใช้เปิ้ลจะแบบว่าเอาไว้นี่เป็นอลูมิเนียมเพราะว่ามันจะไม่ไหม้เพิ่งต้องล็อกแล้วเปิดเสียงได้ในกล่องค่ะสวัสดีค่ะพบกัน2ชาร์ปอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ